ในหลวงในดวงใจในหลวงในดวงใจในหลวงในดวงใจสวัสดีค่ะพบกับพี่ดาวเวียงสมุทรและจิก้ามลิวันกิริยกุลในช่วงในหลวงในดวงใจหนึ่งในดวงใจไทยทั่วล่าที่ทำให้พวกเราได้มาพบกันในรายการรักพ่อโดยกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติค่ะThank you.
บทเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนหรือ Foreign Rain เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่3ทรงพระราชนิพนธ์ในปีพุทธศักราช2489เป็นงานทดลองของพระองค์ในจังหวัดวอลซ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพนซิลิกนิพนธ์คำร้องภาษาไทยส่วนภาษาอังกฤษพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพนซิลิทรงแต่งร่วมกับท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนนี้บรรเลงครั้งแรกที่เวทีลีลาสวนอัมพรเมื่อวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนพุทธศักราช2489ในงานรื่นเริงของสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยบรรเลงโดยวงสุนทราภรณ์ขับร้องโดยเพ็ญศรีพุ่มชูศรีในเวลาต่อมาเพลงนี้นำมาขับร้องใหม่โดยรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสณภาหวังในธรรมสวลีภกาพันธ์สำหรับเพลงสายฝนนี้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งถึงความลับของเพลงนี้ว่าเมื่อแต่งเป็นเวลา6เดือนหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีได้เขียนจดหมายถึงบอกว่ามีความปลาบปลื้มอย่างหนึ่งเพราะไปเชียงใหม่เดินไปตามถนนได้ยินเสียงคนผิวปากเพลงสายฝนก็เดินตามเสียงเข้าไปในตอกซอกซอยแห่งหนึ่งก็เห็นคนกำลังซักผ้าแล้วก็มีความร่าเริงใจผิวปากเพลงสายฝนแล้วก็ซักผ้าไปด้วยก็นับว่าสายฝนนี้มีประสิทธิภาพสูงซักผ้าได้สะอาดที่จริงความลับของเพลงมีอย่างหนึ่งคือเขียนไป4ช่วงแล้วช่วงที่1ที่2ที่3ที่4เสร็จแล้วเอาช่วงที่3มาแลกกับช่วงที่2กลับไปทำให้เพลงมีลีลาต่างกันไปเป็น1 3 2 4และในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้สึกดีๆของลูกๆที่มีต่อพ่อหลวงของเรานะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้สึกของนักศึกษาวิชาทหารที่มีชื่อว่าคุณสุเมธเปี่ยมบุญสุรัตน์โรงเรียนศรีวิกรนะคะได้ทำการเขียนข้อความนี้ขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์นะคะพุทธศักราช2554นะคะเราลองไปฟังข้อความของเขากันดีกว่าค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงของเรานั้นเป็นชื่อที่ผมรู้จักมาตั้งแต่ผมจำความได้ตั้งแต่ตอนแรกผมได้ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆว่าในหลวงทรงเป็นประมุขที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทยพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนคนไทยลูกๆของท่านอยู่อย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นความคิดการพัฒนาด้านต่างๆและพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินไทยแห่งนี้และประชาชนคนไทยทุกคนเมื่อได้ทราบเช่นนี้แล้วผมจึงมีความรู้สึกต่อในหลวงหรือพ่อของแผ่นดินว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่ผมรักและผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนของประเทศไทยก็รักพระองค์เหมือนกับผมผมมีความปลาบปลื้มมากที่ผมได้เกิดเป็นคนไทยได้เป็นประชาชนคนหนึ่งที่เกิดมาเป็นลูกของพระองค์ผมขอสัญญาว่าผมจะเป็นคนดีเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมเป็นลูกที่ดีของพ่อจะไม่ทำให้พระองค์ต้องเหนื่อยไปมากกว่านี้เพราะพระองค์เหนื่อยเพื่อพวกเรามามากพอแล้วพวกเราจึงควรทำให้พระองค์มีความสุขโดยทุกคนต้องช่วยกันรักษาบ้านเมืองรักกันช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้ประเทศเพียงเท่านี้ประเทศไทยของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองเพียงเท่านี้ในหลวงของเราก็จะไม่ต้องเหนื่อยผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนสามารถทำได้เพราะทุกคนก็รักในหลวงของเราและอยากให้พระองค์ได้พักและมีความสุขขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก webfreewebport.com นะคะจากได้ฟังเรื่องราวดีๆกันไปพอสมควรแล้วนะคะเรามาพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะ
เนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและได้มีการจัดทำสารคดีพิเศษชุดทรงพระเจริญบทเพลงนี้เป็นบทเพลงหนึ่งซึ่งอยู่ในสารคดีนี้ค่ะ The One and Only หรือหนึ่งในโลกนะคะไปฟังกันค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะขอเชิญรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรติชุด9คำพ่อสอนโดยจะเล่าเรื่องราวของความเป็นจริงในการดำเนินชีวิตและการทำงานของคนในหลายสาขาอาชีพหลากสถานะทั้งชาวนาชาวไร่ข้าราชการครูและวันนี้เราจะมาเผยแพร่และนำเสนอในคำสอนของพ่อในเรื่องคนเราจะต้องรับและจะต้องให้โดยดาบตำรวจวิชัยสุริยุทธผู้ปลูกต้นไม้กว่า18ปี2ล้านต้นเมื่อรับสิ่งของได้มากก็จะต้องพยายามให้ในการให้นั้นให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและในชาติทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วยด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้ผมเริ่มปลูกตั้งแต่หลังจากอบรมโครงการแผ่นดินทองมาก็ปี2531เป็นต้นมาตลอดมาเลยทุกปีแต่ทำเป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาโดยตลอดปลูกทุกวันเว้นแต่ว่าติดราชการส่วนมากผมฉายเดียวนะครับถ้าวันเสาร์อาทิตย์นี่ก็ผมก็ต้องอาศัยเพื่อนข้างเคียงเด็กเลี้ยงควายบ้างเมล็ดพันธุ์ที่เราจะปลูกนั้นนะครับก็ควรจะ
ต้นหรือใบอะไรมันต้องมีคุณค่าใบกินได้ดอกกินได้ผลกินได้ลำต้นอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะปลูกแล้วมันเกะกะรกหูรกตาเฉยๆต้องนึกถึงต้นไม้ที่ใช้ประโยชน์ทำเป็นกระดานปูที่อยู่อาศัยนะครับเพราะเราตั้งปณิธานแล้วว่าเราจะแก้ปัญหาความขาดแคลนนะครับเราจะทำทุกอย่างเพื่อความสุขของประชาชนเดินตามรอยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเขาเคยถามผมว่าเมื่อไหร่จะเลิกปลูกผมก็ว่าปลูกจนกว่าชีวิตจะหาไม่ปลูกจนกว่าสังขารจะไม่อำนวยปลูกจนกว่าจะตายว่างั้นดีกว่าจากได้ฟังเรื่องราวดีๆกันไปพอสมควรแล้วนะคะเรามาพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะหากเราจำได้ในปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีได้มีประมุขของนานาประเทศเสด็จมาในงานเฉลิมฉลองของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นองค์พระประมุขของประเทศใดหรือว่าสื่อต่างประเทศก็จะมักจะพูดเสมอเกี่ยวกับพระองค์ท่านคือพระองค์ท่านเป็น Kings of Kings บทเพลงนี้จึงเป็นบทเพลงที่มีแรงบันดาลใจมาจากคำกล่าวยกย่องเชิดชูในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะให้พวกเราพึ่งพาตนเองได้แล้วเด็กๆก็ไม่ได้ยินแค่มือนี้มือเดียวตบกลองใจฟ้าด้วยความรักด้วยคำโดยแท้จริง King of Kings King of Kings ราชันผู้ยิ่งใหญ่ไปทั้งฟ้าดินพระทรงครองในทศพิตรราชธรรมพระชี้นำให้มีความรักและสามัคคี King of Kings ท่านทรงเสียสละมามากตรากตรำพระวรกายมาเยอะสิ่งที่ผมทำเทียบไม่ได้เลยกับพระองค์ท่านชนชาวไทยได้อยู่บนพื้นแผ่นดินร่มเย็นยังยืนสืบไปโลกต่างชื่นชมพระบารมีล้ำสักเลิศศรีไปยังแดนไกล
ทรงทัดเทียมเทพไทยสะดุดีไว้หนึ่งเดียวดีอาตมาขอบิณฑบาตชีวิตต้นไม้ทุกๆต้นสัตว์ทุกๆตัวมีชีวิตนโยมในหลวงเคยตรัสไว้ King of Kings King of Kings ปกครองไทยฟ้าด้วยความรักด้วยธรรมโดยแท้จริง King of Kings พวกเราเป็นหนี้แผ่นดิน King of Kings เป็นหนี้พระองค์ท่านราชันผู้ยิ่งใหญ่เราต้องรักษามาทุกองค์พระทรงครองในทศพิณราชธรรมพระชีนำมีความรักและสามัคคี King of Kings King of Kings King of Kings King of ผมเชื่อมั่นในพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวให้ทุกคนมีความสมานฉันท์ค่ะก่อนจากกันปุ๊กก้าก็ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพ่อหลวงมาฝากกันเช่นเคยนะคะเรื่องการฝึกฝนกายและจิตใจให้ดีนี้โรงเรียนได้ให้โอกาสแก่ทุกคนให้ทำแต่ละคนที่เป็นนักเรียนจะต้องทำด้วยตัวเองอาศัยความฉลาดของตนของแต่ละคนที่จะเห็นทางที่ดีที่ชอบมาผลักนำตัวให้ไปในทางที่ดีที่ชอบและรู้ว่าเป็นอย่างไรพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะครูนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในโอกาสที่ได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมลาไปแข่งขันรักบี้ฟุตบอลที่ประเทศมาเลเซียณพักตำหนักจิตรดาระโหฐานในวันศุกร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2518ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะธิดาก็ขอปิดช่วงรายการในหลวงในดวงใจด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าวต้องปลูกเพราะอีก20ปีประชากรอาจจะ80ล้านคนข้าวจะไม่พอถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆข้าวจะไม่พอเราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศเรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมคนไทยต้องมีข้าวแรงข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูกพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการโคกูเรจังหวัดนราธิวาสพุทธศักราช2536และวันนี้ปุ๊กก้าและธิดาต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ